สวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมีนสำหรับการทำนายเราก็จะใช้การทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยก็จะใช้การผูกดวงลัคนาเป็นหลักในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนภพกัมมะดวงการงานของชาวลัคนาราศีมีนคุณยังคงมีรายรับทางการเงินที่ดีที่มาจากการทำงานและดาวพฤหัสบดีนั้นก็ได้สถิตอยู่ที่เรือนภพกระดุมพระซึ่งได้ตำแหน่งที่เป็นราชาโชคเป็นตำแหน่งที่ให้คุณแก่เจ้าชะตาค่ะคุณเองก็มักจะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินหาทองมีความขยันในเรื่องของการทำมาหากินการงานเองก็ยังคงเป็นไปแบบสบายๆบรรยากาศมีความปลอดโปร่งดีค่ะสำหรับใครที่ทำงานประจำก็ยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างก็คืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้บ้างหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงเพราะว่าคุณนั้นมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพอริสถิตอยู่ที่เรือนภพพันธุแล้วก็เล็งมายังภพกัมมะและดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพสหัชชะมาสถิตอยู่ที่ภพอริเล็งกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์นั้นเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนอาจจะมารบกวนในเรื่องของการเงินหรือเชิญชวนให้ลงทุนทำอะไรในการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ก็อาจจะทำให้คุณนั้นมีปัญหาในเรื่องของการเงินตามมาได้ด้วยเช่นกันค่ะดวงการเงินคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ดาวพระอังคารยังคงสถิตอยู่ที่ภพอริในเดือนนี้คุณเองก็ควรที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายการสูญเสียเงินเพราะว่าดาวพระอังคารนั้นได้สถิตอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นดาวคู่มิตรกันแต่ดาวพระศุกร์นั้นเขาเป็นดาวเจ้าเรือนภพสหัชชะและคุณนั้นก็ยังมีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพราภะสถิตอยู่ที่ภพวินาศทำมุมเล็งกับดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์นั้นเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันแล้วก็เล็งมายังดาวอังคารอีกก็เป็นคู่แตกหักก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนอาจจะเข้ามาชักชวนคุณให้ลงทุนรวมไปถึงการเซ็นเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเงินอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงได้มีเกณฑ์การสูญเสียเงินก้อนโดยเปล่าประโยชน์อีกทั้งยังก่อให้เกิดโทษเกิดความทุกข์ใจในภายหลังตามมาค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องเพื่อนฝูงเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองในส่วนของรายรับซึ่งดาวพฤหัสบดีเองก็ยังคงสถิตอยู่ที่ภพกระดุมพระก็ถือว่ายังเป็นเกณฑ์ดีที่คุณนั้นจะยังคงมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆจากการทำงานถึงแม้ว่าจะหาได้ก็ต้องรู้จักใช้จ่ายนะคะก็ควรที่จะระวังในช่วงนี้ควรที่จะงดในการทำธุรกรรมทางการเงินแบบมีหุ้นส่วนงดการลงทุนเงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้ไปก่อนดวงความรักชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่22กรกฎาคมดาวพระพุธยังคงสถิตอยู่ที่ภพปุตตะคนโสดมีเกณฑ์การได้พบเจอคนที่เข้ามาซึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแต่ก็เป็นช่วงที่อยากให้ดูกันไปยาวๆเพราะว่าในช่วงปลายเดือนวันที่23กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวพระพุธจะยกเข้าสู่ภพอริ
คุณเองก็อาจจะได้พบเจอปัญหาหรือความยุ่งยากในเรื่องของความรักหรืออาจจะเข้ามาเพียงชั่วคู่ชั่วคราวและปลายเดือนก็อาจจะมีการแยกจากกันหรือหากใครที่คิดจะคบกันในช่วงนี้ก็อาจจะเจอปัญหาที่เพศตรงข้ามนำเข้ามาให้แล้วก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจในภายหลังได้สำหรับดวงความรักของคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วในเดือนนี้คุณเองก็มีเกณฑ์การที่จะได้ทำอะไรร่วมกับคู่ครองคนรักมีเกณฑ์การได้ทำอะไรใหม่ๆร่วมกันหรือมีการไปเฉลิมฉลองกินเลี้ยงสังสรรค์ความรักในภายนอกก็ดูเหมือนจะดีค่ะแต่พอมาในช่วงปลายเดือนก็ไม่ควรที่จะประมาทเพราะว่าคุณเองนั้นอาจจะพบเจอปัญหาในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีเรื่องให้เกิดความขัดข้องหมองใจกับคนรักหรือคู่ครองโดยเฉพาะในเรื่องปัญหาทางด้านการเงินค่ะ